ฝากกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กแฟนเพจ YouTube Channel Smart Chem เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราด้วยค่ะเอ๊ะ
ำไมไม่ยกมือเสื้อสีเหลืองยกมือแล้วก็ตอบข้อสองค่ะอ่านะร้อยยี่สิบสองร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบควรจะเป็นพันธะเดียว
จะยกไปรวมกันนะคะแล้วเกิดเป็นเอทีนะคะอันนี้ต้องเป็นแก๊สอันนี้ก็เป็นแก๊สปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาแบบใดคุณมองเห็นช้อยมันมีคำว่าคายคายดูดูนะมีคายคายดูดูเออเวลาคุณคิดถึงก็ต้องมาดูก่อนนี่สมการที่หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นปฏิกิริยาดูดหรือข้อไหนอันที่หนึ่งต้องดูก่อนว่ารูปร่างโมเลกุลของไนตรัสออกไซด์เป็นรูปร่างอะไร
โอ้โหอันนี้เป็นสมการของการเกิดปฏิกิริยาถ้าจะเขียนเคยได้ยินกฎของ S นะกฎของ S เดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณเขียนให้ทุกนะว่า A แล้วก็1ส่วน2 BR 2เพื่อทวนความจำนะคะทวนความจำ A BR ที่เป็นของแข็งกลไกของการเกิดปฏิกิริยานะคะเริ่มต้นโซเดียมที่เป็นของแข็งนะคะต้องเกิดละเหิดก่อนละเหิดคืออะไรของแข็งกลายเป็นแก๊สเกิดละเหิดก่อนนะคะ BR มันเป็น BR ห้อย2นะต้องสลายพันธะก่อนกลายเป็น BR ตัวเดียวก่อนนะคะกลายเป็น BR ตัวเดียวนะคะจากนั้นโซเดียมจะกลายเป็นโซเดียมบวกโซเดียมกลายเป็นโซเดียมบวกแล้วก็ Br กลายเป็น Br ลบนะคะการที่โซเดียมจะกลายเป็นโซเดียมบวกเนี่ยนะต้องทำยังไงดึงอิเล็กตรอนออกใช่ไหมคะดึงอิเล็กตรอนให้หลุดไปหนึ่งตัวนะคะก็ต้องใช้ Ie Br กลายเป็น Br ลบรับอิเล็กตรอนหนึ่งตัวใช่ไหมใช้ Ea นะคะพลังงานเท่ากับ Ea เสร็จแล้วเนี่ยโซเดียมบวกถึงจะไปรวมเกิดปฏิกิริยากับ Br ลบแล้วได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมานี่นะสมการที่1เนี่ยกว่าจะได้ออกมานะคะต้องเกิดกลไกต้องหลายขั้นตอนเห็นไหมนะต้องเกิดกลไกต้องหลายขั้นตอนสมการที่2เหมือนกันค่ะนะโซเดียมนะที่เป็นของแข็งนะกับออกซิเจนที่เป็นแก๊สโปรดักต์คือโซเดียมออกไซด์โซเดียมต้องระเหิดก่อนนะได้โซเดียมแก๊สนะคะออกซิเจนต้องสลายพันธะหรือออกซิเจนตัวเดียวนะคะโซเดียมที่เป็นแก๊สกลายเป็นโซเดียมบวกแล้วออกซิเจนออกซิเจนเนี่ยมันถูกโมนะต้องใช้ต้องเป็นออกซิเจนประจุเท่าไหร่ลบสองนะคะลบสองอันนี้ครูไม่ได้ดูสมการนะคะครูเขียนแค่ปฏิกิริยากลไกการเกิดให้ดูก่อนนะคะว่ามีกลไกการเกิดแบบนี้นะคะได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาคราวนี้ไปดูชอยบ้างเขาถามว่าข้อไหนตอบไปที่ถูกต้องนะคะพิจารณาขั้นตอน O ลบบวกกับอิเล็กตรอนแล้วกลายเป็น O 2ลบเป็นกระบวนการคายความร้อนเป็นกระบวนการคายความร้อนถามว่ามีตรงไหนไหมมีขั้นตอนการเกิด O ลบแล้วกลายเป็น O 2ลบในกลไกปฏิกิริยาที่คุณเขียนไหมคะไม่มีนะแต่ว่าการที่รับอิเล็กตรอนเนี่ยคิดว่ามันเป็นดูดคายรับอิเล็กตรอนมันกลายเป็นโอสองจริงๆแล้วมันเป็นเอ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 คือพลังงานที่ดูดหรือพลังงานที่คายเป็นพลังงานที่คายออกมาคายถูกแล้วเพียงแต่ว่าในกลไกการเกิดมันไม่มีขั้นนี้เฉยๆนะคะแต่มันเป็นคายในถูกแล้วแหละเพราะฉะนั้นเอาเก็บไว้ก่อนถ้าไม่มีข้ออื่นที่ถูกกว่านี้จะเริ่มข้อนี้แหละนะอ่ะต่อไปสองสารผลิตภัณฑ์เป็นของแข็งที่ละลายน้ำและมีสภาพกรดเบนเหมือนกันผลิตภัณฑ์คือ AAPR กับ AAO เราดูว่ามันเป็นสภาพกรดเบนเหมือนกันหรือเปล่านะคะมันเป็นเกลือใช่ไหมมันเป็นเกลือเราก็ดูว่าโซเดียมเนี่ยแตกตัวให้ดูได้ AAOS BR แตกตัวให้ HBRโซเดียมได้ AAOS แล้วก็ O แตกตัวให้อะไร O ลบโซเดียม BR เนี่ยนะคะ
โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นอ่อนแก่เบสแก่ไฮโดรเจนโบไมด์เป็นกดแก่มีใครบ้างกดแก่หมู่อะไรบ้างหมู่เจ็ดใช่ไหมหมู่เจ็ดยกเว้นตัวดีหมู่เจ็ดก็ไล่มาเลยหมู่เจ็ดเป็นใครบ้างหมู่เจ็ดตัดตัวดีออกตัวต่อไปคือคอดีโบดีเอลดีใช่ไหมคะเราที่ยิงตัวแก่นะแก่เจอกันเป็นกราฟเพื่อบอกมักสมการที่หนึ่งเนี่ยได้กราฟนะได้กราฟสมการที่สองได้สมการที่สองได้อะไรได้เป็นบวกหรือเป็นเบสได้เป็นเบสใช่ไหมคะได้เป็นเบสได้ตามตัวแก่ใช่ไหมคะตัวหนึ่งเป็นกลางตัวหนึ่งเป็นเบสสภาพบวกเบสเหมือนกันไหมข้อสองไม่เหมือนเพราะฉะนั้นผิดข้อสองก็ผิดแล้วนะต่อไปข้อสามการละเกิดเกิดเฉพาะในปฏิกิริยาที่หนึ่งเท่านั้นใช่ไหมคะการละเกิดเนี่ยเกิดเฉพาะปฏิกิริยาที่หนึ่งใช่ไหมถึงข้อไหนสิบเอ็ดอ๋อไม่ใช่ละเกิดก่อนละเหยการละเหยเกิดเฉพาะปฏิกิริยาหนึ่งใช่ไหมCS2 เป็นซิตรงไหมคะ C
เป็นเส้นตรงเนาะ CCLC เป็นรากอะไรคะ CCLC AX POCL 3ใครเป็นตรงกลางกับ P ไหมไม่เป็นเส้นต้องเส้นก็ตลาดใครเป็นตรงกลางเขียนได้ยังไงครูเป็นสิ่งแวดล้อมครูไม่ใช่ระบบ
เป็น P D แล้วก็ O แต่ว่ามันเป็นของแข็งเอากระดาษไปซัดไปแตะก็ไม่เกิดอะไรแล้วก็เกิด N A N O 3นะคะแบบนี้ดูสมการนิดนึงตัวที่จะเปลี่ยนกระดาษดิสมาร์ทเปลี่ยนสีกระดาษดิสมาร์ทก็คือเอเพื่อนใช่ไหมต่อไปเราเช็คว่าตัวโซเดียมไนเตรตเนี่ยมันเป็นเกลือกรดเกลือเบสหรือเกลือกรามเป็นกรดเป็นเบสหรือเป็นกรามThank you.
ป็นชุดเดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราหาแค่4ตัวเราก็จะรู้ใช่ไหมคะ C double bond S double bond S อันนี้เป็นเส้นตรงเนาะเส้นตรงมุมเท่าไหร่เนี่ย180ตัวที่2 B F 3เป็นสามเหลี่ยมไบล่าสามเหลี่ยมไบล่ามุมเท่าไหร่120นะคะต่อไป CSC เป็นเทตราฮีดรอนทรงสี่หน้านะคะทรงสี่หน้ามุม109นะคะ109ประมาณ109แล้วตัวสุดท้าย CL ไม่สอง O ก็จะเป็น O แล้วก็มีลมแพรแล้วก็ CLเรียงได้3ตัวแล้วเหลือแค่ CL ไม่2 O เราจะเอาไปตรงไหนนะคะเราจะดูยังไงเวลาดูนะคะนับรอบๆอะตอมของ O มีโลนแพร2คู่โลนแพร2คู่เทียบเท่ากับพันธะ1พันธะเพราะฉะนั้น CL ไม่2 O เนี่ยนะคะจะมีรูปร่างใกล้เคียงกับ CS เพื่อนบอกสันไม่มีคู่เพราะอะไรเพราะสภาพ
ัวนี้มีขั้วนะคะมีขั้วเขาให้หันไปมีขั้วทั้งหมดใช่ไหมคะ BCL 3มีขั้วไหมพอไปอ่ะข้ามไปพอไปกัน B แล้วก็ CL 3มีขั้วไหมคะไม่มีขั้วเพราะว่าชี้ไปในทิศทางสามมิตินะคะแล้ว ACL 3มีขั้วไหมเหลือลมแพรถ้าเป็นสามเหลี่ยมแปลงหน้าไม่มีขั้วแต่ตรงกลางมีลมแพรมันไม่เป็นสามเหลี่ยมแปลงหน้าค่ะมันเป็นรูปหน้าอะไรพีระมิดฐานสามเหลี่ยมพีระมิดฐานสามเหลี่ยมมีขั้วไหมคะมีท่านบอกมีขั้วหักล้างกันไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นACL 3มีขั้วนะคะ CCL 4ไม่มีขั้วพิจารณาแล้วนะคะขอไทย CCO 2เนี่ยเราดูแล้วไม่มีขั้วนะคะ BCL 3ดูแล้วไม่มีขั้วเหลือ SF 6 SF 6เป็นรูปร่างอะไร1 2 3 4 5 6 S ตรงกลางนะคะเป็นรูปออกตาพีโดออกตาอุดรสภาพขั้วหักล้างกันหมดไหมหมดไหมคะซ้ายกับขวาหักล้างกันบนกับล่างหักล้างกันหมดไหมหมดแล้วไม่มีขั้วนะคะไม่มีขั้วเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่มีขั้วทั้งหมดเลยก็คือข้อขอไข่นะคะ SCM มีขั้วแน่นอนนะคะ C เป็นตรงกลางข้างเป็นไฮโดรเจนข้างเป็นไนโตรเจนโมเลกุลไม่สมมาตรนะคะก็จะมีขั้วนะคะข้อ18ค่ะข้อใดไม่ใช่แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเมื่อข้อนี้ทำเงินก็ตอบได้แล้วข้อใดไม่ใช่แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลข้อไหนคะเพื่อนชูบอกข้อ3ไม่ใช่แรงระหว่างโมเลกุลที่
ื้อมันแตกมันก็เลยตายเพราะแอลกอฮอล์ 75% ก็เลยฆ่าเชื้อได้แล้วถามว่า 99.99 ทำไมฆ่าเชื้อได้เพราะแอลกอฮอล์ 99.99 แอลกอฮอล์เข้มข้นเกินไปเนี่ยแค่ฉีดลงไปที่ผิวมันระเหยทันทีมันยังไม่ได้เข้าไปในเซลล์ของเชื้อโรคมันเลยไม่ทำให้เซลล์มันแตกนะโควิดก็เลยไม่ตายนะแต่แล้วถ้าต่ำกว่านี้อ่ะต่ำกว่านี้มันเหมือนน้ำค่ะมันไม่ซึมเข้าไปในเซลล์ไง
ไหมคะก็จะ